สำนักงานร้างจังหวัดระยองสำนักงานนี้เป็นสำนักงานแบบน็อกดาวน์ด้านหน้ากว้าง3เมตรยาว3เมตรมีระเบียงด้านหน้าและกั้นด้วยกระจกตั้งอยู่ที่ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองบริเวณระเบียงด้านหน้ายังมีรอยเลือดที่แห้งติดอยู่บรรยากาศด้านข้างเงียบสงัดแม้ตั้งอยู่ติดถนนโดยรอบมีการปรับพื้นที่ไว้ประมาณ5ไร่เพื่อเตรียมสร้างหมู่บ้านจัดสรรโดยนายสมทรงกำนันตำบลพลาได้เผยว่าสำหรับเรื่องราวความเฮี้ยนนั้นเป็นเรื่องจริงมีชาวบ้านพบกับความเฮี้ยนในรูปแบบต่างๆบางรายเจอเป็นเงาดำมายืนอยู่ที่หน้าสำนักงานแล้วก็หายไปบางรายพบเป็นเงาดำมายืนโบกรถและยังพบรูปแบบเสียงจนทำให้ชาวบ้านกลัวกันทั้งหมู่บ้านและไม่มีใครกล้าผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงกลางคืนหลังเกิดความเฮี้ยนขึ้นจึงได้เข้าพบกับเจ้าของหมู่บ้านดังกล่าวทราบว่าเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาได้มีชายเร่ร่อนไม่ทราบชื่อมานอนเสียชีวิตที่ระเบียงจึงได้มีการนิมนต์พระมาสวดส่งวิญญาณและทำบุญอุทิศแด่ผู้ตายหลังทำบุญคาดว่าเรื่องความเฮี้ยนจะหมดไปแต่ปรากฏว่ากลับมีคนพบวิญญาณในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นทางเจ้าของหมู่บ้านก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปและคิดที่จะยกสำนักงานนี้ไปถวายให้กับวัดพลาเพื่อเป็นกุฏิพระสงฆ์เพื่อความเฮี้ยนของวิญญาณที่เชื่อว่าสิงสถิตอยู่จะได้หมดไป